คนนิจิวะครับมินาซังวาตาชิวะโซระอนิเมะแคสโตเกมมิ่งวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องสยองขวัญให้ฟังนะครับในขณะที่ผมกำลังทำงานหยัดเหน็ดเหนื่อยอยู่นั้นจู่ๆผมก็รู้สึกเหนื่อยล้าแล้วก็อยากจะหาอะไรเล่นชิวๆผมก็เลยเปิดสตรีมมาดูว่าผมจะหยิบเกมอะไรมาเล่นดีแต่ทันใดนั้นเองเมื่อสตรีมของผมเด้งขึ้นมานั้นผมก็ได้พบกับสิ่งที่ผมไม่คาดฝันนั่นก็คือเกมเชี่ยอะไรวะเนี่ยหลังจากนั้นผมก็เลยลองเปิด YouTube ดูแล้วก็พบกับช่องของไดโตะที่เขาได้ลงเกมไว้นั่นก็คือวันหนึ่งขณะที่ผมกำลังนอนเล่นมือถืออยู่เรื่อยเปื่อยผมก็ได้บังเอิญเจอเข้ากับไม่ต้องมาฮะเลยเป็นเจ้าได้ไงเนี่ยปกติผมจะใช้สตรีมเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมก็เลยไม่เห็นอะไรแบบนี้หรอกนะอยู่ๆวันนี้อารมณ์ดีไงเลื่อนมือถือเล่นเรียบร้อยมาเจอกับอะไรก็ไม่รู้เนี่ยไอ้โตถ้าเล่นมือถือแล้วเจออะไรแบบนี้เนี่ยทิ้งไปเลยนะมือถือแกทิ้งไปเลยคุ้มนรกด้วยความสงสัยผมนี่รีบกดเข้ามาดูเลยอะนักกีฬาโรงเรียนเก่ากับสาวโพสแง่บวกอย่างมากโอ้ยจะตบมุกกันไหนก่อนดีเนี่ยนักกีฬาเก่ากับสาวโพสมาเกี่ยวอะไรเป็นคนที่ให้เกมนี้เป็นแง่บวกอย่างมากเนี่ยนี่เอาจริงหรือประชด114คนเลยเหรอบ้าเกินอ่ะแสดงว่าเกมเขาต้องดีจริงนะเนี่ยคนถึงโหวตแง่บวกเยอะมากแบบนี้จากที่ดูแล้วเกมมันไม่น่าเล่นเลยอ่ะนี่แกดูไม่ออกเหรอมันน่าเล่นตรงไหนเนี่ยอธิบายทีดิยอดเลยผมควรจะซื้อลองเล่นไหม23บาทนี่เราต้องเสียตังค์กับคลิปแบบนี้23บาทอย่างนั้นเหรอแล้วใครบังคับให้แกเล่นเนี่ยฮะเฮ้ยแต่ผมว่าเราเล่นคนเดียวน่าจะไม่มันนะเราซื้อส่งให้เพื่อนดีกว่าอย่าโตอย่าไม่รู้โซระขอให้โชคดีนะโซระผมได้เรียนรู้มาว่าวันนี้เป็นวันที่ผมโชคร้ายที่สุดในชีวิตไอ้ตัวหลังจากนั้นผมก็เลยลองเปิดเกมนี้เข้ามาเล่นดูและสิ่งที่ผมสัมผัสได้นั่นก็คือพอไปเสียงเพลงเกมมันดังจนฟากจะดังไปไหนเนี่ยมาปรับลงซะหน่อยเขายันชั่วจะว่าไปคนโทนมีให้แค่นี้เอาจริงนี่ไม่คิดจะให้ปรับอะไรหน่อยเหรอแล้วจากนั้นผมเลยจะมาทดลองเกมนี้ดูกันนะครับว่าเกมที่เพื่อนของผมไอโตะอุตส่าห์ส่งให้ผมเล่นนั้นมันจะสนุกแล้วก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะมาหวังหรือหาอะไรจากเกมนี้ได้เอาเป็นว่าเราจะมาลองดูกันเลยนะครับว่าเกมที่ไอโตะอุตส่าห์เสียตังค์มาให้ผมเล่นนั้นมันจะคุ้มค่ากับตังค์ที่เขาเสียไปไหมเพราะยังไงซะคนที่เสียตังค์น่ะก็คือนายนะไอโตะไม่ใช่ฉัน แต่ตูรีฟันเกมนี้ออกจากเครื่องไม่ได้ฟาก และจากที่ผมได้เข้ามาในเกมนี้ผมก็พบกับเหล่าสาวน้อยบิกินี่ที่ยิงไฟใส่เดียวนะซึ่งผมรู้สึกเลยว่ารูปแบบของเกมนี้นั้นไม่ค่อยจะมีความแตกต่างอะไรจากเกมดูมากนะโดยเว้นแต่ว่าผมพยายามเทค2ผมพยายามที่จะรีโหลดกระสุนปืนในลูกซองของผมแล้วแต่รู้สึกว่าลูกซองนั้นมันรีโหลดกระสุนไม่ได้ครับยิงแล้วกระสุนหายแล้วหายเลยหมายความว่าตัวเกมต้องการจะให้เรานั้นพยายามหลบหนีหรือต่อสู้กับเหล่าสาวน้อยบิกินี่ให้ได้นานที่สุดจนกว่ากระสุนของเราจะหมดหรือไม่ก็จนกว่าพวกเธอจะหมดหรือก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาต้องการให้ผมเล่นไปจนโอ้ผมก็ไม่รู้ว่าเขาต้องการให้ผมเล่นนานแค่ไหนและจุดจบของเกมนี้คืออย่างแต่ที่แน่ๆเลยคือไม่คิดจะมีอะไรอย่างอื่นนอกจากแค่นี้หน่อยเหรอแล้วต้องอยู่นานแค่ไหนเนี่ยอาชีพเมนคืออะไรใครก็ได้บอกอก We're sorry the number you have dialed is not in service at this time โอ้ยมาเพลงคิดเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้แล้วทำไมผมต้องสู้กับพวกเขาด้วยพวกเขามีความผิดอะไรทำไมผมต้องฆ่าพวกเขา
ผมไม่เข้าใจเลยแต่ตัวเกมมันบอกให้ทำผมเลยต้องทำผมไม่อยากจะสู้กับพวกเธอเลยแต่ในที่เธอดูแล้วก็ไม่น่ามีความผิดอะไรนอกจากเธอปล่อยไฟได้บินได้แล้วก็ทำไมต้องสวมชุดแค่นี้ด้วยเนี่ยจะฆ่าคนทันทีมันต้องสวมแค่นี้จริงๆเหรอผมพยายามเล่นจะให้มันนานที่สุดแล้วรู้สึกว่ายิ่งเราตายเยอะๆกระสุนปืนในลูกซองของผมนั้นก็ยิ่งเหลือน้อยลงด้วยผมไม่รู้ว่าถ้าหากว่ากระสุนลูกซองถูกหมดนั้นจะเกิดอะไรขึ้นมันจะมีวันยิงหมดไหมเนี่ยจริงๆผมเองก็แอบสงสัยเหมือนกันว่าตัวละครที่ผมเล่นนั้นเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเพราะจากการฟังเสียงตัวละครผมตอนที่กระโดดมานั้นรู้สึกว่าผู้หญิงใช่ไหมนี่ผมว่าผมเริ่มจะปฏิปต่อเรื่องราวแล้วโอ้ยขอพูดอะไรสักหน่อยแซ่ผมว่าสาเหตุที่เรานั้นถูกเหล่าผู้หญิงพวกนี้ลุมทำร้ายอาจจะมีสาเหตุมาจากที่ตัวละครของเรานั้นเป็นผู้หญิงที่น่าจะสวยและหุ่นดีกว่าก็เป็นไปได้พวกเธอที่โกรธแค้นในความสวยและหุ่นดีของเรานั้นจึงโกรธแค้นและโอ้เอ้ยขอพูดก่อนจึงโกรธแค้นและพยายามที่จะฆ่าเราอย่างสุดความสามารถเนื่องจากว่าพวกเธอนั้นอาจจะตายเพราะว่าแรงอิจฉาของพวกเธอนั้นมีมากมายซะเหลือเกินจนอยากจะฆ่าเราที่สวยยิ่งกว่าเธอนั่นเองหลังจากที่ผมได้เล่นเกมนี้จนจบด้วยตัวของผมเองแล้วผมก็เลยลองมาดูที่หน้าร้านขายของเกมนี้ดูว่าตัวเกมนี้นั้นมีความน่าสนใจหรือว่ามีข้อมูลอะไรที่ต่างจากที่ไอโตะได้ค้นพบก่อนที่จะเริ่มเล่นหรือไม่ซึ่งผมได้สังเกตเห็นว่าตอนนี้แง่บวกของเกมนั้นได้เพิ่มขึ้นจาก114เป็น117แล้วนะครับแสดงว่ามีผู้ที่ซื้อเกมนี้แล้วชื่นชอบในตัวเกมเป็นอย่างมากนั่นเองซึ่งแน่นอนพอผมลองเลื่อนลงมาดูที่ราคาของเกมรวมถึงแพทอื่นๆนั้นผมก็ได้ค้นพบว่าเกมนั้นยังคงมีราคาอยู่ที่23บาทอยู่นั่นเองนอกจากนี้ยังมีแพทที่เป็นการซื้อ DLC หรือซื้อพร้อม DLC อีกด้วยซึ่ง DLC นั้นถ้าซื้อแยกจะมีราคาอยู่ที่ 20.70 บาทหรือราคาเต็มของมันก็คือ23บาทเท่ากับตัวเกมหลักนั่นเองซึ่งตัว DLC ตอนนี้ที่ลดราคาอยู่นั้นเป็นตัว DLC ที่มีชื่อว่าNude DLC 18บวกหรือก็คือแล้วแก้ผ้าใช่ไหมแล้วมันน่าเล่นขึ้นยังไงเนี่ยสำหรับใครที่ชื่นชอบ DLC ตัวนี้ก็สามารถเลือกซื้อเล่นหรือว่าซื้อมันไปพร้อมกับตัวเกมหลักได้เลยนะครับราคาอยู่ที่ 41.40 บาทมันจะมีใครซื้อวะบทสรุปของผมหลังจากเล่นเกมนี้และลองอ่านรีวิวของเกมนี้มาบ้างพอสมควรผมก็ได้คิดเลยว่าเกมนี้นั้นเป็นเกมแนวแอคชั่น FPS ที่ให้เราต่อสู้กับหญิงสาวที่มีความแค้นกับตัวละครของเราเป็นอย่างมากนั่นเองซึ่งเกมนั้นระดับความยากและความเก่งกาจของ NPC และตัวผู้เล่นที่สมดุลกันอย่างมากสำหรับใครที่ชื่นชอบอยากจะหาเกมที่ท้าทายความสามารถในการยิงปืนของตัวเองพร้อมกับได้เจอกับสาวๆสวยๆพร้อมที่จะมาฆ่ากับเราอย่างไม่ลดละพร้อมกับชุดบิกินี่ของเธออย่างแน่นอนใครสนใจเกมนี้ก็ซื้อมาเล่นเลยนะครับสำหรับผมนั่นเหรอผมมีคำตอบสำหรับเกมนี้แล้วครับต่อให้มัลติเพย์มาและมีคนชวนเล่นผมก็ขอบอกเลยว่าไม่เล่นอีกแน่นอนเกมบ้าอะไรวะ